กลับมาในช่วงสุดท้ายนะครับของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับช่วงนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมกลับไปเจอกับประธานชมรมนะฮะชมรมพระเครื่องพาต้าปิ่นเกล้าอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่เราจะไปพูดคุยนะสรุปทุกเรื่องราวนะที่เราอยู่ที่ชมรมแห่งนี้มานะฮะเรียกได้ว่าเป็นชมรมที่เต็มไปด้วยความน่ารักความสดใสและก็ความเป็นกันเองนะฮะขอเชิญพบกับคุณตุ้มท่าพระครับสวัสดีครับพี่ตุ้มครับสวัสดีครับสวัสดีรอบนึงนะตอนนี้ก็มานั่งอยู่ที่ร้านพี่ตุ้มใช้ชื่อตุ้มท่าพระเหมือนกันชื่อร้านชื่อครับผมเองเลยตุ้มท่าพระนะฮะที่ร้านพี่ตุ้มนี่คือเน้นส่วนใหญ่เป็นพระแบบไหนยังไงฮะส่วนใหญ่เราเน้นพระระดับกลางขึ้นบนครับผมคือมีทุกระดับกลางถึงยอดนิยมส่วนใหญ่จะเป็นพระยอดนิยมในตลาดแล้วก็มีพระใหม่บ้างปรับไปตามคือเก่าใหม่มีหมดเริ่มที่องค์ไหนก่อนฮะเริ่มที่องค์นี้ก่อนคือเอาเริ่มนี้นี่ฮะเป็นไงฮะนี่หลวงพ่ออะไรครับอันนี้คือหลวงปู่ศรีวัดสแกครับผมท่านเก่งเรื่องอะไรครับพี่ฮะหลวงปู่ศรีท่านโดดเด่นเรื่องอะไรคือท่านจะเป็นเก่งในทางที่ว่าทำพรหมครับผมอ๋อท่านจะเป็นศิษย์ร่วมหลวงปู่ดูวัดสแกเป็นอาจารย์นะฮะท่านจะทำพรหมร่วมกับอาจารย์เฮงครับผมท่านก็จะมีวิชาต่างๆท่านยังมีศึกษาวิชาทางด้านนี้นะครับก็เหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกเป็นพวกเนื้อสัตว์โลหะครับผมซึ่งจะให้พุทธคุณทางด้านเมตตามานิยมเป็นหลักไหมพี่ครับหลายอย่างนะครับคือครอบจักรวาลนะครับนะครับนี่เป็นเอกลักษณ์ของท่านของเล่นแบบเป็นปี11ของเล่นแบบมีไหมของเล่นแบบมีเยอะมากเหมือนไหมครับพี่ใกล้เคียงแต่ถามว่าเหมือนไหมยังไม่ผ่านครับแล้วจุดที่พี่ตุ้มจะแนะนำได้ดูแยกแยะได้ดูตรงไหนคือต้องดูที่ความคมชัดฮะครับความคมชัดของตัวเหรียญแล้วก็รายละเอียดต่างๆของเหรียญไม่ว่าจะเป็นขอบข้างหรือว่าเป็นด้านหลังตัวยันอะไรพวกนี้ครับผมนะฮะเพราะว่าเหรียญเนี่ยมันจะปั๊มครับเป็นเหรียญปั๊มครับเสร็จแล้วมันจะเลื่อยข้างครับผมนะฮะส่วนอีกชนิดนึงก็คือตัดด้วยตัวตัดครับผมจะมีอยู่2 แบบนะครับสำหรับดูอยู่ตอนนี้จะเห็นได้ว่าคือจะมีเนี่ยร่องรอยต่างๆคือเป็นไปได้ไหมที่จะมีเหรียญแท้ที่กริปเลยคือสวยกริปเลยคืออันนี้กริปแล้วหาได้กว่านี้ไม่ละยากละเพราะฉะนั้นถ้ามาแบบโอ้โหเนี้ยบอะไรนี่คืออันนี้นี่สภาพนี่เกิน90ครับผมนี่ถือว่าความสวยงามอยู่ที่ 90% ถูกไหมฮะขึ้นไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาแบบโอ้ยเนียนกริปอะไรนี่ไม่ใช่ละต้องระวังไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเหรียญเก่าขนาดนี้ดูธรรมชาติด้วยครับผมธรรมชาติด้วยต่อไปครับผมนี่ฮะอันนี้เป็นเนื้อผงครับผมอันนี้เป็นพระปิดตาของหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ชิมพีนะฮะอันนี้เป็นจัมโบ้สองปิดตาจัมโบ้ครับเป็นเอกลักษณ์เลยนะฮะเป็นเอกลักษณ์ต้นแบบอันนี้ที่พิเศษของท่านคือครับพระองค์นี้เป็นพระ3ตะกุดครับผมเห็นชัดเลยเนี่ยจะมีตะกุด3ดอกซึ่งปกติเนี่ยท่านจะฝัง1ดอกเพียงดอกเดียวทำไมองค์นี้ท่านฝังอันนี้เป็นพระที่ว่าทำพิเศษเพียงไม่เยอะครับผมจะมีฝัง1ดอก2ดอก3ดอก5ดอกครับผมจะเป็นพระพิเศษที่น้อยแล้วก็ความคมชัดขององค์พระเนี่ยท่านจะสูงมากจะสวยมากครับผมเนี่ยเส้นเป็นเส้นผู้ชมลายเส้นต่างๆสวยงามมากเลยนะทำด้วยความประณีตครับผมคือเป็นพระที่น้อยฮะของเล่นแบบตอนนี้เนี่ยเนื้อผงส่วนใหญ่เล่นแบบก็จะเล่นแบบ1ตะกุด2 1ตะกุดซะมากกว่าครับผมนะเพราะพระพวกนี้เนี่ยองค์การข้างนอกเนี่ยหาเจอได้น้อยมากครับแต่ถ้าที่ผมมองตอนนี้คือตัวองค์พระเนี่ยจะมีความมันอยู่คืออันนี้เงาอันนี้เกิดจากอะไรคราบที่ขึ้นเนี่ยคือน้ำมันตังอิ๊วลอยคือตังอิ๊วที่ผสมในการทำพระเพื่อประสานเนื้อตอนนี้ว่าพระเนี่ยเก็บด้วยสภาพที่ค่อนข้างดีเพราะว่าแห้งเนี่ยตัวน้ำมันก็จะลอยขึ้นมาที่ผิวด้านนี้แบบพระไม่ช้ำอ่ะไม่ช้ำสวยมากนะฮะนี่เก็บดีมากเลยนะต่อไปครับอันนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกครับผมปี10เนื้อนวโลหะของหลวงปู่โต๊ะเหมือนกันครับผมครับของดีหาดูยากนะครับอันนี้พอจะมีให้ดูทั่วไปเยอะหน่อยครับผมต่อไปครับสภาพสวยเนี่ยอันนี้ก็เป็นเหรียญหายากอันนี้เป็นเหรียญแตงโมเขาเรียกเหรียญแตงโมเป็นของหลวงพ่อเกษมเขมโกครับผมปีสุขสันต์ทำปั้นครับด้านหลังก็จะเป็นรูปแตงโมด้านหลังเป็นรูปแตงโมครับเราก็ได้ดูไปแล้วนะฮะมีผู้เชี่ยวชาญมาแนะนำไปแล้วนะฮะว่าแตงโมมีเป็นเนื้อทองคำมีที่มายังไงที่มาต่อไปครับผมนี่ฮะอันนี้เป็นเหรียญมอทบ7ครับผมเป็นเนื้อทองคำกับ8ของหลวงพ่อเกษมเหมือนกันครับนะครับรายละเอียดเหรียญก็คงน้องๆคงบอกไปพอสมควรละต่อไปครับผมเนี่ยอันนี้เขาเรียกเหรียญเศรษฐีนะฮะครับของหลวงปู่ดุลวัดบูรพารามครับท่านเก่งเรื่องอะไรที่สุรินทร์หลวงปู่ดุลท่านเป็นพระปฏิบัติสายวิปัสสนากรรมฐานจะเป็นพระที่มีเมตตาสูงแล้ว
คือยานของท่านนี่ศักดิ์สิทธิ์มากอันนี้คือพระเศรษฐีใช้แล้วจะล่มเย็นเป็นสุขครับผมเป็นเศรษฐีสมดังชื่อทำงานก็มีดับเลื่นครับผมมีผลกำไรดีเนี่ยอันนี้ที่ให้ดูเพราะว่าอันนี้คือเป็นเหรียญเล็กๆครับคือบางคนอาจจะคิดว่าไม่มีมูลค่าราคาสักเท่าไหร่อันนี้คือเหรียญใต้ฮ่องกงรุ่นแรกของมูลนิธิปอเต็กตึงของมูลนิธิปอเต็กตึงปี2400กว่าศักดิ์สิทธิ์มากนะฮะศักดิ์สิทธิ์มากองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็ของเก๋ค่อนข้างจะเยอะครับเยอะมากมีของทำเลียนแบบด้วยเยอะมากครับครับก็เลยติดมาให้ดูเพราะว่าในการพิจารณาเหรียญเนี่ยเราต้องพิจารณาที่ความคมรายละเอียดครับผมแล้วก็รอบข้างธรรมชาติทั้งหลายนะฮะนะฮะแล้วเหรียญเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยถ้าพลิกด้านหลังมาเขาจะเป็นแอ่งนิดๆครับผมเป็นแอ่งลงไปมันจะเป็นแอ่งกระทะนิดๆครับผมนะครับดูให้ดีๆแล้วที่ส่วนใหญ่ถ้าเก้มาเนี่ยถ้าเก้เวอร์ชันที่ว่ายังไม่อัปเดตถึงนั่นนะครับผมในตาท่านถ้าเราเอากล้องส่องเนี่ยให้สังเกตเลยในตาท่านจะมีลูกตาก็คือมีขีดครับผมนะครับแต่ของเก้เนี่ยส่วนใหญ่ถอดไม่ติดไม่ติดนะครับถอดไม่ติดคือติดเวอร์ชันใหม่ติดก็จะติดลางๆคือมิติมันไม่ได้กันถึงเอาไว้ให้ดูให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วก็สำคัญคือกระไหลครับผมถ้ากระไหลทองเก่ามีสภาพมีอายุว่าธรรมชาติก็จะเป็นเนี่ยคือธรรมชาติของเหรียญครับผมนะก็คือศักดิ์สิทธิ์มากคุณผู้ชมที่มีโอกาสก็นะฮะไปทำบุญการบริจาคลงศพนะที่มูลนิธิปอเต็กตึงก็เป็นสมาชิกด้วยถูกต้องอันนี้ต่อไปครับกุศลนี่คืออันนี้ครับอันนี้เป็นของใหม่ครับผมอันนี้คือสมเด็จ100ปีเป็นสมเด็จสมโภช100ปีสมเด็จพระสังฆราชเป็นพิมพ์เกศทะลุซุ้มนะโรยผงตะไบหลังยันแช่น้ำมนต์ครับนะครับขอเปิดดูนะแล้วตลับกล่องก็เป็นอย่างนี้มาจากวัดนะอันนี้จากวัดคือออกมาอย่างนี้เดิมๆนี่เลยครับโอ้เท่มากเลยนะเปิดมาคุณผู้ชมก็จะมีฟองน้ำกันลอยอยู่กันฮะแล้วก็จะมีสติกเกอร์อย่างนี้เหมือนหน้ากล่องแหละครับนะดูที่องค์พระโอ้โหนี่พระยาทอนสวยนะครับแล้วฝังตะกรุดนี้ทุกองค์เลยนะฮะมันจะมีทั้งฝังทั้งไม่ฝังอันนี้ชุดนี้คือเกศทะลุซุ้มฝังตะกรุดครับผมสันมาคัดมาแล้วที่เห็นเป็นเม็ดๆนี่คือผงตะไบถูกไหมฮะครับครับผมตะไบนี่หากคุณผู้ชมอยากจะมาที่ชมรมก็เดินทางสะดวกพาต้าปิ่นเก้าสะดวกห้างพาต้าปิ่นเก้าครับมาที่ห้างพาต้าปิ่นเก้าขึ้นมาชั้น2ครับผมนะครับเดินมาถ้าเกิดไม่มั่นใจก็ถามพนักงานครับผมทุกคนรู้หมดชมรมพระเครื่องเราอยู่ชั้น2ครับสะดวกสบายสะดวกสบายโอ้โถงครับผมนะครับถ้าเอารถมาเองเนี่ยนะฮะจอดรถขึ้นลานจอดรถด้านหลังนี่เปิดประตูเข้ามาเจอเลยครับผมเปิด 10:30 นถูกมั้ยฮะถูกต้องครับครับผมแล้วก็จะปิดเนี่ยคือส่วนใหญ่เนี่ยสักทุ่มนึงก็เริ่มปิดแล้วก็สักทุ่มนึงใครมีธุระก็จะเริ่มทยอยกันก็จะถึงสัก 20:00 กว่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากมาให้ครบเนี่ยก็คือช่วงบ่ายถึงเย็นเนี่ยก่อนจะถึงทุ่มเนี่ยคือครบทุกร้านแน่นอนครับแล้วก็วันพฤหัสคือวันนัดก็มีแผงจรมามีแผงจรมานะครับแหมวันนี้ขอบคุณทางชมรมมากๆครับที่มาแนะนำนะฮะความรู้ต่างๆให้กับคุณผู้ชมแล้วก็มาแนะนำอีกหนึ่งชมรมดีๆที่เป็นทางเลือกให้กับคุณผู้ชมที่อยู่ในฝั่งทนก็ดีหรืออยู่ใกล้เคียงก็ดีนครปฐมต่างๆนะได้มาที่นี่กันนะครับทางชมรมก็ยินดีต้อนรับเสมอมาพบเจอกับพี่ตุ้มได้ก็ถ้ามาปกติก็จะอยู่ถ้าเกิดไม่อยู่วันไหนมาเกิดไม่อยู่แสดงว่าส่วนใหญ่ถ้าไม่อยู่เลยเนี่ยก็คือไปช่วยงานสังคมก็คือไปงานประกวดพระเครื่องพระบูชาเพราะว่าเราเวลางานส่วนรวมมีเนี่ยเราก็ไปช่วยเป็นส่วนหนึ่งไอ้กรรมการช่วยตัดสินเราตัดสินพวกเหรียญยอดนิยมอยู่ครับผมเป็นคณะกรรมการด้วยเป็นคณะกรรมการครับผมเอาละครับวันนี้นะขอบคุณพี่ตุ้มแล้วก็ตัวแทนชมรมนะทุกท่านเลยนะฮะขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการพระเครื่องเมืองสยามแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากติดต่อรายการของเราติดต่อรายการของเราได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับช่องทางที่1 Facebook Fanpage Miracle Channel TV ครับช่องทางที่2 miracle_ch@hotmail.com นะครับคุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์และเขียนจดหมายมาได้ตามหมายเลขที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมงานบุญต่างๆครับสามารถคลิกไปดูไปอัปเดตกันได้เลยครับที่ www.miraclechanneltv.com ครับก่อนจากกันในวันนี้ขอให้บารมีและความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องพระบูชาทุกองค์ที่เราได้รับชมในวันนี้นะครับได้โปรดดลบันดาลให้คุณผู้ชมทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนนะครับวันนี้ผมและคุณตุ้มท่าพระลาไปก่อนสวัสดีครับ